สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนของ HTML 5บทเรียนแรกของผมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามารู้จักกันดีกว่าครับว่า HTML 5นี้มันคืออะไรแล้วก็มันมีข้อดีอะไรนะครับส่วนตัวผมนั้นผมก็เพิ่งหัดเขียนเหมือนกันแต่ว่าผมสัญญาว่าในบทต่อๆไปผมจะนำโค้ดให้เพื่อนๆได้ลองเขียนกันดูแล้วก็ลองรันกันดูไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับว่ามีผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงแล้วก็ข้อมูลต่างๆเดี๋ยวผมจะลองหามาแล้วก็พยายามอธิบายให้ทุกท่านได้ทําความเข้าใจกันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะส่วนตัวแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ขี้เกียจอ่านหนังสือเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําบทเรียนออนไลน์ผมคิดว่ามันน่าสนใจกับการอ่านหนังสือมากแล้วก็ทําความเข้าใจง่ายกว่าเยอะด้วยเดี๋ยวเรามารู้จักกับ HTML 5กันเลยดีกว่าสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งมากนักเดี๋ยวผมจะขออธิบายคร่าวๆก่อนว่าเจ้า HTML 5เนี่ยประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือ XHTML นั่นก็คือส่วนของคอนเทนต์นะครับหรือว่าส่วนของข้อมูลหลักๆเหมือนกับที่คุณเห็นอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์พวกนี้คุณจะเห็นตัวหนังสือต่างๆนี่ก็คือคอนเทนต์หลักๆนะครับก็คือในส่วนของ XHTML เป็นการเขียนโค้ดเพื่อกระจายคอนเทนต์และจะมีการใช้ CSS เพื่อเป็นการเติมสีอย่างที่คุณเห็นในปุ่มแล้วก็ border ก็คือเส้นขอบตัวนี้แล้วก็ background สี background ของพวกเมนูพวกนี้นะครับนี่ก็คือ CSS แล้วก็ JavaScript ก็คือในส่วนของการที่ทำให้เว็บไซต์ของคุณนั้นตอบโต้กับผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นก็คือทำให้เว็บไซต์ของคุณฉลาดขึ้นอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณกด more คุณก็จะเห็นลิงก์ที่มันโยงลงมาใช่ไหมครับก็คือเรียกว่าเมนูที่โยงลงมาดีกว่านั่นแหละครับนี่ก็คือการใช้เหมือนส่วนของ JavaScript หรืออาจในบางเว็บไซต์อาจจะมีการใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งอื่นๆเข้ามาช่วยให้เว็บไซต์ของคุณนั้นดูฉลาดมากยิ่งขึ้นแต่ว่าใน CSS 5จะพึ่งพิงตัวหลักๆประมาณ3ตัวนี้แล้วก็จะลดการใช้ปลั๊กอินภายนอกเพื่อทำให้เว็บไซต์ของคุณนั้นแรงและเร็วขึ้นนั่นเองครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของการพัฒนาเจ้าเว็บไซต์ของ HTML 5เนี่ยผมจะใช้2ส่วนหลักๆก็คือ1เบราว์เซอร์นะครับตัวนี้ที่ผมถือมันลากไปมาอยู่นี่ผมจะใช้ Chrome ครับข้อดีของ Chrome ที่ผมเลือกใช้ Chrome ก็เพราะว่า1ผมชอบ Chrome นั่นเองส่วนข้อ2ก็คือ Chrome เนี่ยมันสนับสนุนการเขียน HTML 5ได้มากกว่าเบราว์เซอร์อื่นๆณในขณะนี้นะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือเครื่องมือในการพัฒนาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมนั่นที่ผมจะเลือกใช้ก็เป็น Notepad++ นะครับ Notepad++ก็เลือกใช้มาส่วนใครที่มี IDE ตัวอื่นก็คือเครื่องมือพัฒนาเว็บไซต์แบบอื่นก็ใช้ได้ตามสบายเลยนะครับแล้วแต่สำหรับผมเลือกใช้ Notepad++ แล้วผมขอแนะนำว่าถ้าใครอยากจะเรียนเกี่ยวกับการเขียนโค้ดการใช้ Notepad++ ก็เป็นทางออกที่ดีเพราะว่ามันฟรีแล้วก็ทำให้พื้นฐานในการเขียนโค้ดของเราแน่นครับก็เข้ามาที่ลิงก์นี่เลยนะครับดาวน์โหลด Notepad++ version 5.9.8 installer นะครับส่วนผมนั้นมีอยู่แล้วก็ไม่ขอดาวน์โหลดละกันส่วนใครที่ยังไม่มีดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ไปใน directory ที่คุณดาวน์โหลดไว้แล้วก็ install มันซะส่วนนี้เป็นหน้าตาของ Notepad++ นะครับที่จะนำมาเขียนโปรแกรมในบทต่อๆไปผมก็สัญญานะครับว่าจะพยายามทำบทเรียนออนไลน์ออกมาเรื่อยๆให้ทุกท่านได้ติดตามไม่ขาดช่วงมากนักถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาหรือว่ายังไงผมก็จะบอกไว้ตอนท้ายของวิดีโอละกันก็ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังจนถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีครับ